fc แฮมแมตพิรณีคัมแบ็กหลังจากหายหน้าหายตามรสุมซาร์จนกับพิบตาก็แค่ผิดแล้วหายหน้าหายตาไปจากการแสดงเลยนะับตั้งแต่ผลงานละครเรื่องลิขิตดรักคามดวงดาวที่ประกบคู่กับหนุ่มณเดชน์คูกิมยิยะลาจอไปเมื่อปี2562สําหสำหรับนางเอกสาวแมตพิรณีคงไทยสิงเจาตัวเคยเปิดใจถึงประเด็นที่ไม่ยอมรับละครตลอด2ปีที่ผ่านมาเอาไว้ในรายการยังไงไหนเราทางช่อง YouTube ก้อยนัตตรีมของสามสาวก้อยอรัชพรโพคินพากรนัตตีนันทนัศ ทักกัดคุณและดรีมอภิชยาพาณิตกุลและหลายสาเหตุหลักๆก็มาจากกระแสข่าวมรสุมดราม่าเรื่องความรักที่รุมกระหน่ำตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทาให้สาวแมดร,รู้สึกว่าแค่กระพริบตาก็ผิดแล้วที่ผ่านมาหากสังเกตดูดีๆจะพบว่าแมดนั้นหายหน้าหายตาไปเลยพอรู้สึกว่าอยากจะขออยู่เงียบๆปฏิเสธงานละครปฏิเสธทุกอย่างทุกอย่างมันผิดไปหมดเราไม่เคยคิดว่าเราอยากจะสู้กับใครเพราะว่าชีวิตเราไม่มีอะไรต้องเดือดเป็นร้อนหรือต้องเกลียดใครขนาดนั้นหรือว่าต้องรักใคร หว่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าทําให้เราโตมากคืนมันไม่ได้มีอะไรถูกผิดมันอยู่ที่ว่าคนเขาจะเลือกมองมุมไหนก็แค่นั้น เรารู้ตัวว่าสิ่งที่เราทํานั้นไม่ได้ผิดศีลธรรมแค่นั้นเราแค่คิดว่าทาไมเราถึงทนได้ทําไมเราถึงแข็งแกร่งทําไมเรารู้ว่าตัวเราทําอะไรแมทได้เผยต่อด้วยว่าวิธีระบายความทุกข์ในตอนนั้นคือการไฟมีนิสัยที่ไม่ไดีอย่างหนึ่งคือถ้าเราทําผิดเราจะยอมซีโร่ราบแต่โดยดีเรารู้ตัวว่าเราทําอะไรแล้วสิ่งที่เขาพูดมันผิดเราเลยพยายามอธิบายมันเป็นยังไงแต่ตอนนั้นคือทุกคนไม่เอาแล้วทุกคนพูดว่าทําไมไม่พูดก็พูดไม่ฟังก็อบอกว่าเราไปแล้วอยู่ดีไม่รับงานไม่รับละครแคนเซิลท คอยโดนกระซบกระแทกไปทั่วโดยอันนี้ถือเป็นสิ่งที่กระทบเจืนินจิตใจเราสุดๆไม่ว่าใครยังไงแมทก็ได้แมทโอเคหมดทั้งนี้งานละครใครได้คิดถึงการแสดงของสาวแมดเฮได้เลยคะ่ะเพราะว่าแมทแง้ให้ฟังแล้วว่าตอนนี้สภาพจิตใจเข้มแข็งขึ้นพร้อมกับมามีผลงานการแสดงอีกครั้งกําลังอ่านบทละครอยู่และจะกลับมารับงานด็วนๆนี้อย่างแน่นอนพร้อมย้าว่าส่วนตัวแล้วเธอเป็นคนชอบการแสดงชอบเป็นนักแสดงแต่ไม่ชอบการเป็นดารา